นี่โยนมาแล้วครับออเดอร์ครบไหมครับครบแล้วค่ะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเรียกได้เลยนะครับได้ค่ะร้านเพิ่งรับผู้จัดการเข้ามาใหม่ฉันก็ต้องแนะนำญาติพี่น้องให้เขารู้จักด้วยสิไม่งั้นเขาจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้านายเขาบ้างไม่ต้องละลีลารีบเข้ามาที่ร้านเลยนะเชิญค่ะแค่นี้ก่อนนะพี่ทำงานก่อนขออนุญาตค่ะคุณบีมใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกหมูสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะค่ะได้ชิมอาหารแล้วใช่ไหมคะมีข้อติชมอะไรบ้างไหมคะคุณบีมแหมอาหารหรูขนาดนี้จะให้ติอะไรได้ล่ะคะบีมไปลองชิมร้านแถวนี้มาแล้วว่ารสชาติอาหารของร้านคุณลูกหมูไม่มีร้านไหนเทียบติดเลยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแหมไม่ต้องถ่อมตัวหรอกค่ะบีมเห็นพวกดารากับไฮโซมากินออกจะบ่อยร้านเราก็ต้อนรับลูกค้าทุกระดับนั่นแหละค่ะยังไงฝากคุณบีมดูแลด้วยนะคะได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะช่วงนี้ร้านเรามีขาหมูเยอรมันแล้วก็แซลมอนลมควันเป็นเมนูแนะนำครับไม่เอาอ่ะวันนี้ฉันอยากกินอาหารไทยมากกว่างั้นเอาเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวดีไหมครับเท่าไหร่ไซส์ใหญ่สำหรับ2ที่ราคาจานละ 3,000 ครับหุยกินไม่หมดหรอกแพงด้วยมีอื่นอีกปะงั้นเอาแกงส้มกุ้งยอดมะพร้าวอ่อนดีไหมครับขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับแต่ฉันไม่ชอบกินนะสิไส้กรอกมีไส้กรอกปะมีครับมีทางร้านเพิ่งนำเข้าไส้กรอกจากเยอรมันมาเจ้านี้สูตรดั้งเดิมเลยนะครับจะรับกี่ชิ้นดีครับเฮ้ยฉันไม่ได้หมายถึงอันนั้นฉันหมายถึงไส้กรอกอีสานตั้งหากฮะไส้กรอกอีสานเหรอครับแต่มันไม่มีในเมนูร้านเลยนะครับเอาเนี่ยลองไปถามในครัวให้ก่อนถ้าไม่มีจริงๆค่อยมาบอกฉันก็ได้ครับครับงั้นรอสักครู่นะครับขอบใจมากอาหารได้แล้วครับโหน่ากินมากเลยนะเนี่ยครับพอดีแม่ครัวเขาเซตติดไว้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีอะไรเรียกได้เลยนะครับโอเคไปกินอะไรสงสัยกลิ่นอาหารของลูกค้าครับลูกค้าสั่งอะไรทำไมกลิ่นแรงขนาดนี้คือไส้กรอกอีสานนะครับอะไรนะไส้กรอกอีสานที่ร้านมีเมนูนี้ตั้งแต่ไหนไม่มีในเมนูหรอกครับพอดีลูกค้าอยากทานผมก็เลยลองไปถามในครัวมาให้นี่มาเนี่ยโอ้ยผู้จัดการนึกอยากจะเสิร์ฟอะไรก็เสิร์ฟเหรอเกิดกินรบกวนลูกค้าคนอื่นแล้วโดนคอมเพลนขึ้นมาเกย์ต้องชั่วหรือไงฮะโอ้ยคุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับไม่มีหรอกมีค่ะทำไมคุณถึงสั่งอาหารที่ไม่มีในเมนูแบบนี้แถมกลิ่นยังรบกวนลูกค้าคนอื่นอีกนี่คุณกลิ่นมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยไม่เห็นจะต้องพูดแบบนี้เลยไม่แย่มันคงจะไม่แย่แค่กับคุณคนเดียวเท่านั้นแหละแล้วดูสิสภาพแบบนี้แค่เข้ามาในร้านฉันยังพอทนนะแต่ดันมาสั่งอะไรที่มันหยีแกลูกแกไข่คะนี่คุณพูดแบบนี้มันไม่แรงไปหน่อยหรอครับแล้วจะทำไมผู้จัดการครับใจเย็นก่อนนะครับคือคุณคนนี้เขาเป็นจะเป็นอะไรก็ช่างฉันจะไม่สนใจหรอกแต่งตัวแบบนี้จะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอยากเสอะอยากเข้ามานั่งในร้านอาหารหมูอีกจนแล้วไม่เจียมคำก็จนสองคำก็จนผมสั่งเมนูนี้แล้วผิดตรงไหนผิดสิเพราะมันไม่สมควรที่จะมากินที่นี่ไงนู้นออก
าเดี๋ยวจะรีบออกไปเลยนะแล้วก็เอาของเน่าๆของแกออกไปด้วยเพราะของแบบนี้คนระดับฉันไม่นับว่ามันเป็นของกินเป็นถึงผู้จัดการร้านอาหารทำไมถึงมีความคิดต่ำตรงแบบนี้ดูถูกอาหารยังไม่พอยังมาดูถูกลูกค้าอีกแบบนี้อย่ามาทำงานที่นี่เลยดีกว่านี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะถึงมีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้กับฉันก็เป็นน้องชายฉันไงล่ะคุณลุงหมูทำไมคะสั่งไส้กรอกอีสานกินที่ร้านนี้มันผิดมากนะหรอในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราสองคนพี่น้องชอบกินมันก็เท่านั้นเองนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณลุงหมูกับผู้ชายคนนี้เป็นพี่น้องกันครับนี่คุณปีเตอร์น้องชายของคุณลุงหมูครับฉันจะบอกอะไรให้นะคะคุณปีอาหารมันก็คืออาหารมันไม่มีการแบ่งชนชั้นอะไรหรอกค่ะขนาดฉันมีร้านใหญ่โตขนาดนี้ฉันก็ยังชอบกินไส้กรอกอีสานอยู่มันไม่เห็นจะแปลกไหนเลยค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณลูกหมูฉันขอโทษจริงๆนะคะไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับผมบอกแล้วไงว่าพนักงานอย่างคุณไม่เหมาะสมจะทำงานที่นี่เสียใจด้วยนะคะคุณบีคุณยังไม่ผ่านโปรเชิญค่ะไปต้องหาร้านใหม่อีกแล้วเนี่ยไม่นานเลยฉันไม่กี่ปีกลับไปคำสาปแช่งร้ายร้ายขอให้คืนสู่เธอให้ชีวิตต่ำต้มให้บาปทมตัวหลังนี้แน่เหรอวะหลังนี้แหละค่ะเป็นยังไงสวยไหมแต่มันไม่ดูหรูไปหรอก็วาชอบนี่คะพี่ปีเตอร์ไม่ชอบหรอถ้าวาชอบพี่ก็ต้องชอบสิครับงั้นเราเข้าไปดูบ้านกันเถอะค่ะไปข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในสวยกว่าอีกนะครับแน่นอนสิคะวาเลือกเองกับมือแล้วนี่เซลขายบ้านอยู่ไหมเนี่ยนี่มีใครอยู่ไหมคะค่ะมาแล้วค่ะแม่บ้านเหรอมาก็ดีแล้วไปตามเซลมาหน่อยสิลูกหมูปีเตอร์ใครเหรอคะพี่ปีเตอร์ก็แค่แฟนเก่าพี่เองฮะแฟนเก่าเป็นแม่บ้านเนี่ยนะเพื่อนพี่รู้ไหมคะเนี่ยว่าแฟนเก่าพี่ทำงานกระจอกขนาดนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะไปบอกทำไมหน้าอายจะตายโทษนะอาชีพนี้มันน่าอายตรงไหนหรอก็ตรงที่มันย่ำอยู่กับที่ไงกี่ปีกี่ชาติก็เป็นได้แค่แม่บ้านเธอนี่มันไร้อนาคตจริงๆแต่เลิกกันไปก็ดีแล้วนี่คะไม่งั้นพี่ปีเตอร์ก็คงไม่ได้เจอกับวาหรอกจริงไหมจริงสิครับที่รักแล้วนี่ไม่ทราบว่าพวกคุณมาทำอะไรกันหรอคะฉันก็จะมาซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นเรือนหอของพวกเราน่ะสิใช่ไหมคะพี่ปีเตอร์ใช่ครับแล้วเธอรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มันราคาเท่าไหร่10ล้านเลยนะรู้หรือเปล่าพี่ปีเตอร์ก็พูดไปคนอย่างมันจะไปรู้เรื่องอะไรเงินในบัญชีจะถึงหมื่นหรือเปล่าเถอะไปแกไปตามเซลขายบ้านมาได้ละขอโทษนะคะฉันคงไปตามเซลให้คุณไม่ได้หรอกค่ะทำไม
มีปัญหาอะไรถึงตามเซลล์ให้ฉันไม่ได้ก็เพราะว่าฉันจะมาซื้อบ้านเหมือนกันยังไงล่ะคะซื้อบ้านเหรอแม่บ้านอย่างแกเนี่ยนะจะซื้อบ้านราคา10ล้านทำไมหรอคะหรือพวกคุณคิดว่าแม่บ้านอย่างฉันไม่มีปัญญาซื้อบ้านหรอก็ใช่น่ะสิแม่บ้านอย่างแกเงินเดือนมันจะสักเท่าไหร่เชียวถ้าแกซื้อบ้านหลังนี้ได้นะฉันคงเหมาได้ทั้งโครงการแล้วมั้งขอโทษนะครับที่ทำให้รอพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับมาก็ดีแล้วค่ะคุณนุ๊กฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณนิดหน่อยมีเรื่องอะไรเหรอครับก็ใหญ่แม่บ้านคนนี้นะสิคะบอกว่าจะมาซื้อบ้านเหมือนกันกับฉันจริงหรือเปล่าคะคุณนุ๊กซื้อบ้านใช่ครับคุณลูกหมูเขาก็จะมาซื้อบ้านเหมือนกันครับฮะแกมีเงินซื้อจริงเหรอเนี่ยก็ฉันบอกพวกคุณไปแล้วไงคะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปคุยเรื่องรายละเอียดกันดีไหมครับก็ได้ค่ะตามที่เราคุยกันไว้ราคาบ้านตั้งไว้ที่10ล้านคุณลูกหมูโอเคใช่ไหมครับคุณนกราคา10ล้านน่ะคุณตั้งให้ฉันนะทำไมถึงไม่ถามแม่นี่แล้วยังไงเหรอคะของซื้อของขายใครให้ราคามากกว่าคนนั้นก็ต้องได้ไปไม่ใช่หรอถ้าบ้านราคา10ล้านฉันก็แค่ขอซื้อสัก11ล้านแค่นี้ฉันก็ซื้อได้ละงั้นฉันขอซื้อที่12ล้านเลยค่ะคุณนุ๊กขายให้ฉันนะคะได้งั้นฉันให้13ล้านค่ะ13ล้านเลยเหรองั้นฉันให้14ล้านเลยค่ะ14ล้านเลยเหรอครับใช่ค่ะ14ล้านฉันแค่อยากจะบอกให้คนแถวนี้รู้ว่ากระเป๋าใครหนักกว่ากัน15ล้านค่ะคุณนุ๊กฉันให้15ล้านเลยค่ะ16ละวะใจเย็นๆก่อนสิคุณอย่าไปบ้าตามมันสิมันมีเงินจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ตกลงผมขายให้คุณลูกหมูที่ราคา15ล้านนะครับไม่ค่ะคุณนุ๊กฉันให้20ล้านเลยค่ะว้านี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะขายให้ฉันนะคะคุณนุ๊ก20ล้านเลยเหรอครับคุณว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมครับแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกค่ะเพราะคนอย่างฉันไม่มีทางยอมแพ้ยิ่งไม่บ้านี่หรอกก็ได้ค่ะฉันยอมแพ้ให้พวกคุณก็ได้คุณนุ๊กคะขายให้พวกเขาเถอะค่ะฉันสู้ไม่ไหวหรอกครับนี่ค่ะคุณนุ๊กเช็คเงินสดจำนวน20ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณวามากนะครับที่ไว้ใจซื้อขายกับผมยินดีค่ะเรื่องแบบนี้คนรวยๆอย่างฉันคุยไม่ยากอยู่แล้วครับคุณลูกหมูครับเช็คนี่จะให้เข้าบัญชีบริษัทหรือว่าเข้าบัญชีส่วนตัวดีครับเข้าบัญชีส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมหักค่านายหน้าด้วยนะคะได้ครับคุณลูกหมูเดี๋ยวก่อนนะคะคุณนุ๊กทำไมคุณต้องโอนเงินให้ยินนี่ด้วยล่ะคะนั่นสิครับนี่มันเรื่องอะไรกันผมก็ต้องโอนให้สิครับในเมื่อคุณลูกหมูเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านแล้วทำไมถึงมาใส่ชุดแม่บ้านได้อะก็วันนี้แม่บ้านเขาลาฉันในฐานะเจ้าของบ้านฉันก็เลยต้องมาดูแลแทนแต่แบบนี้มันตั้งใจหรอกอาจารย์เอาเงินฉันคืนมาเลยนะใช่ไม่อย่างนั้นฉันแจ้งความแน่คุณจะแจ้งความจับฉันเรื่องอะไรคะในเมื่อพวกคุณเต็มใจจ่ายให้ฉันเองใช่ครับพวกคุณได้เซ็นสัญญาซื้อขายรวมถึงจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณนะคะสำหรับการซื้อขายในวันนี้หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้ร่วมธุรกิจกันอีกนะคะลูกหมูไปกันนะคะคุณนุ๊กครับ
นั่นละวะเลิกได้แล้วนะไอ้นี่ใส่หน้าใหญ่ใจกล้าเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยเป็นเนี่ยล่ะเสียค่าโง่ไปตั้ง10ล้านใครมันจะไปรู้ล่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมเริ่มเบื่อจริงๆเลยไอ้นี่ใส่แบบนี้ของคุณน่ะพี่ก็คุณจะพูดกับฉันยังไงล่ะเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายฝันตั้งมากตั้งไม้เดี๋ยวโบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ